สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันกับป๊อปปี้แล้วนะคะวันนี้ป๊อปปี้จะพามาทำขนมชั้นใบเตยค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะเราได้ทำน้ำใบเตยสกัดเข้มข้นไว้วันนี้เราจะมาทำขนมชั้นใบเตยกันค่ะวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะอย่ารอช้าค่ะไปดูขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีแป้งมันแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าน้ำตาลทรายเกลือน้ำใบเตยแล้วก็กะทินะคะอัตราส่วนจะบอกไว้ใต้คลิปค่ะร่อนแป้งทั้ง3ชนิดรวมกันผสมกับกะทิก่อน500กรัมนะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเราก็ใช้ตะแกรงตีแป้งจนกว่าจะเป็นเนื้อเดียวกันกับกะทินะคะจากนั้นก็พักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราจะไปผสมกะทิกับน้ำตาลทรายเกลือเข้าด้วยกันจากนั้นนำไปตั้งไฟอ่อนกวนให้น้ำตาลทรายละลายก็พอแล้วนะคะปิดแก๊สยกลงพักไว้ให้เย็นนำกะทิที่เย็นแล้วผสมกับแป้งที่เตรียมไว้เราก็ผสมแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็แบ่งใส่เหยือก2เหยือกนะคะเหยือกละเท่าๆกันค่ะจากนั้นก็นำน้ำใบเตยที่เตรียมไว้นะคะมาผสมกับแป้ง1เหยือกที่เราแบ่งไว้นะคะในปริมาณ100กรัมค่ะพิมพ์ขนมให้เพื่อนๆทานน้ำมันกันติดด้วยนะคะเวลาแกะจะได้แกะง่ายๆค่ะชั้นขนมจะบางมากบางน้อยแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะเวลาที่ใช้ในการนึ่งขนมแต่ละครั้ง 5-6 นาทีนะคะเพื่อนๆนึ่งสลับสีกันไปมาจนกว่าจะเสร็จเลยค่ะขนมชั้นใบเตยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะมีข้อติชมประการใดสามารถคอมเมนต์ได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ